สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเปิดกล่องค่ะซึ่งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะก็จะเป็นเครื่องปั่นของออโต้ค่ะนี่ค่ะออโต้รุ่นนี้นะคะเขาเรียกว่าออโต้เบรนเดอร์นะคะก็กำลังไฟนะคะ350โวลต์นะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่น B120 นะคะคือว่าซื้อจาก Lazada นะคะจากราคาพันเกือบพันนะคะลดเหลือประมาณ300กว่าบาทเองนะคะถือว่าถูกมากนะคะอยากจะรู้ว่าประสิทธิภาพของมันนะคะว่าจะใช้งานได้ดีหรือไม่ดีนะคะต้องไปทดลองกันนะคะแต่ว่าส้มจะมารีวิวให้ดูก่อนว่าข้างในเนี่ยเขามีอะไรมาบ้างนะคะก็จะมีฝาปิดให้นะคะส้มจะค่อยๆลื้อให้เพื่อนๆดูนะคะเนี่ยเวลาปั่นมันก็จะมีคนๆแบบเนี้ยเนาะก็จะมีคู่มือต่างๆนะคะคู่มือนี่ยับมากเพราะว่าเมื่อกี้ส้มออกมาก็เลยแบบยัดใส่กล่องมัวๆเลยสิวะก็จะมีคู่มือนะคะของออโต้นะคะก็เพื่อนๆก็ไปอ่านได้มีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยนะคะแล้วก็จะมีบัตรรับประกันนะคะถ้าเกิดเดี๋ยวส้มดูก่อนนะว่าเขารับประกันยังไงอ๋อน่ารักมากเลยค่ะตรงนี้นะคะเขารับประกัน1ปีนะคะตื่นเต้นเนาะตอนนี้ก็จะแบบว่าตัวเครื่องทำมอเตอร์ของมันเนาะตัวแบบว่าปรับระดับนะคะก็จะมีปุ่มระดับออฟนะคะก็คือจะเป็นปุ่มปิดนะคะแล้วก็จะเป็นปุ่มที่1นะคะปุ่มที่2แล้วก็ตัวนี้คือเป็นตัวพุชนะคะเป็นตัวหยุดได้นะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นข้อมูลของตัวเครื่องนะคะนิดหน่อยที่ส้มเลือกแบรนด์นี้นะคะก็คือประมาณที่ว่าอย่างน้อยคือเราอยากจะรู้ว่าแบรนด์ออโต้เนี่ยมันก็มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งเนาะเพราะว่าเห็นในทีวีอย่างเงี้ยโฆษณาแบบขายบ้างอะไรบ้างเงี้ยเราก็อยากจะรู้ว่าเอ้ยแบรนด์เนี้ยมันจะโอเคไหมก่อนหน้านี้ส้มลองแล้วมอเตอร์เนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะหมุนได้ดีมากเสียบปลั๊กก็คือเป็นแบบเป็นหัวปลั๊กไทยอะค่ะหัวปลั๊กไทยปกติเลยนะคะนี่เสียบได้แบบปลั๊กปกติเลยที่ไหนก็เสียบได้นี่ค่ะก็ตัวนี้จะเป็นโถเล็กอะค่ะโถเล็กที่มันเอาไว้ให้เราปั่นพวกพีชอะไรเงี้ยหัวหอมอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราจะปั่นก็คือแบบปั่นอย่างเงี้ยได้เลยคราวนี้ก็เป็นโถใหญ่ละนี่ก็จะเป็นโถประมาณนี้เลยเห็นไหมคะภายในก็นี่นะคะเป็นใบพัดอยู่ข้างในเนาะตรงช่วงก้นก็เป็นแบบนี้เลยแล้วก็มันก็ไม่ร้องแง้งนะถอดออกง่ายล้างทำความสะอาดง่ายก็เดี๋ยวส้มจะลองทำให้ดูว่ามันจะปั่นได้ไหมมันจะอะไรไหมอะไรเงี้ยตอนนี้เนี่ยที่ส้มอัดคลิปเนี่ยมันก็ดึกแล้วใช่ป่ะตอนแรกว่าจะนอนเนี่ยแต่อดใจไม่ไหวคือแบบว่าอยากจะมารีวิวนะเพราะว่าได้มาใหม่ก็อยากจะเคิร์กอะไรอย่างเงี้ยแบรนด์นี้มันก็ดีนะอะไรก็ราคาไม่สูงมากด้วยแล้วก็ช่วงโปรโมชั่นด้วยถือว่าโอเคเลยก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะการรีวิวเครื่องปั่นอเนกประสงค์ตาออโต้นะคะแล้ววันนี้ส้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ